อเล็กซิสซัดชัยพาอาร์ซอลเข้ารอบแบ่งกลุ่ม UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกรัตวันสก้าพ่ายผึ่งช่วยตกรอบ2 US Open She's done it. It's good. And I think that Radvanska will probably Reverse you Clippers ต่ออีก5ปี To bring to the team championship pedigree. He hopes to have that pedigree. Oh yeah. Is this the end?สวัสดีครับค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ประจำวันพฤหัสที่27สิงหาคม2557นะคะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้นะคะเราก็มาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากันนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันค่ะกิตติลักษณ์ชลเสถียรค่ะและคุณก๊อฟณรงค์ศรีวรเวียงค่ะครับแน่นอนว่าช่วงนี้ก็มีเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลที่เริ่มจะเข้มข้นมากขึ้นแล้วนะครับวันนี้เราได้ครบทุกทีมแล้วนะครับสำหรับทีมที่จะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มของฟุตบอล UEFA Champions League นะครับพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆเราก็จะมีการถ่ายทอดสดการจับสลากการประกบคู่ด้วยนะครับจาก True Vision True Sport นะครับวันนี้เรามาดูผลกันก่อนนะครับในช่วงการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมามีทั้งแมตช์ที่ต้องดวลกันถึงฎีกานะครับต้องดวลจุดโทษกันแล้วก็ในแมตช์ที่ถือว่าเบียดกันคู่ขี้สูสีนะครับไปเริ่มที่เกมระหว่างบิลเบากับนาโปเลียนก่อนนะครับเกมนัดนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่นัดแรกเสมอกันมา 1-1 เนี่ยบิลเบาถือว่าได้เปรียบนะครับสำหรับเกมนี้ก่อนที่จะเริ่มเล่นที่สเปนนะครับได้เล่นในบ้านสำหรับบิลเบาแต่ว่าเกมนี้นาโปลีก็มาคึกคักเหมือนกันนะครับทีมเยือนครึ่งแรกบิลเบานี่ก็ถือว่าบุกได้มากกว่านะครับแต่ว่ายังจบสกอร์ไม่ลงนะครับตัวสำคัญในเกมนี้ก็คือเกมมูเนนนะครับมีโอกาสยิงจ่อๆแต่ก็พลาดไปนะครับจังหวะนี้นาที47เนี่ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์ของเกมนี้เลยนะครับมาเรคแฮมสิกกดด้วยซ้ายบอลพุ่งเสียบเสาประตูเข้าไปนะครับทำให้นาโปลีขึ้นนำ 1-0 รวม2นัดเนี่ยนำ 2-1 นะครับจบแบบนี้บิวาวจะตกรอบนะครับบิวาวต้องการประตูตีเสมอเพื่อที่จะยื้ออย่างน้อยต่อเวลานะครับแล้วก็มาได้ประตูจากอาริสอาดูริสครับจุดเริ่มต้นมาจากลูกนิ่งนะครับลูกเตะมุมสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่มีทีมเข้ารอบนะครับแต่ว่าบอลยาวจังหวะนี้นะครับกองหลังของนาโปลีเนี่ยช่วยกันสกัดไม่ดีนะครับแล้วรูสประตูก็ออกมาไม่เจอบอลครับกลายเป็นว่าอาริสครับถึงบอลก่อนแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับราฟาเอลกาบรานในทวารนาโปลีที่ออกมาแล้วพลาดนะครับรูสประตูที่มาเล่นแทนเปเป้ไรน่าที่ตอนนี้ไปอยู่กับไบเยนมิวนิกแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับนาโปลีต้องพยายามบุกครับคราวนี้รูปเกมก็เลยกลายเป็นเข้าทางบิลเบานะครับสุดท้ายเป็นอีไบโกเมสครับที่มาซัดประตูปิดท้ายให้บิลเบาเอาชนะนาโปลีไปได้แบบเด็ดขาดนะครับ3ประตูต่อ1นะครับในเกมนี้รวม2นัดบิลเบาเข้ารอบด้วยประตูรวม4ประตูต่อ2นะครับก็เข้ารอบแบ่งกลุ่มเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีครับสำหรับบิลเบาส่วนนาโปลีทีมที่มีราฟาเบริเตสที่เคยคุมทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกต้องตกรอบไปเล่นยูโรปาลีกต่อไปนะครับในฤดูกาลนี้ต่อกันที่อาร์เซนอลกับเบซิสตาสบ้างนะคะที่สนามอินเวสสเตเดียมค่ะในเกมนี้นะคะอาร์เซนอลไม่มีอารอนแรมซี่นะคะที่ติดโทษแบนค่ะในขณะที่มิเกลออเตต้าแล้วก็โอลิเวร์ชิรูนี่ก็มีอาการบาดเจ็บนะคะทำให้ค่อนข้างเป็นรองอย่างมากเลยค่ะเริ่มมาได้9นาทีนะคะเจ้าบ้านก็ได้ลุ้นก่อนค่ะเมื่ออเล็กซิสซานเชสค่ะได้ไหลบอลให้กับแจ็ควิลเชียร์หลุดเข้าไปยิงในเขตโทษบอลก็เฉียวเสาออกไปอย่างน่าเสียดายค่ะส่วนอาร์เซนอลโหมบุกแล้วก็มาออกนำช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะคะจากจังหวะวิ่งมายิงของอเล็กซิสซานเชสเป็นประตูแรกของเจ้าตัวกับอาร์เซนอลให้ทำให้ทีมนำไป 1-0 ค่ะครึ่งหลังค่ะในนาทีที่75ค่ะอาร์เซนอลก็เหลือ10คนนะคะจากจังหวะที่เบซิสตันสวนกลับมามาเดียร์เดบูชีก็ชนมุสตาฟาค่ะผู้ตัดสินก็เลยควักใบเหลืองที่2ให้เป็นใบแดงไล่ออกไปนะทำให้อาร์เซนอลก็เลยต้องเหลือผู้เล่น10คนด้วยกันค่ะเบซิสตาสนะคะที่ตัวมากกว่าค่ะก็โหมบุกเข้าใส่อย่างหนักนะคะแต่จังหวะสุดท้ายก็ไม่เด็ดขาดค่ะจบเกมนะคะอาร์เซนอลก็เบียดเอาชนะไปได้1-0นะคะผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มไปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะจะไปโดนใบแดงครับเบซิสตาสถือว่าน่าเห็นใจเหมือนกันนะครับจากจังหวะเมื่อสักครู่นี้
อีก3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับคือมาโม่ FF นะครับที่เอาชนะซาวด์สบุกได้3ต่อ0รวม2นัดชนะไป 4-2 นะครับเข้ารอบไปครับสำหรับมาโม่ในขณะที่ลูโดโกเรสครับก็เอาชนะเซโอบูคาเรสไปได้1ต่อ0แต่ว่ารวม2นัด2นัดเนี่ยเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1นะครับต้องไปดวลจุดโทษและลูโดโกเรสแน่นอนกว่านะครับชนะไป6ประตูต่อ5เข้ารอบไปนะครับส่วนไบเออร์เลเวอร์คูเซนครับทันลมโคเปนเฮเกนไป 4-0 เลยนะครับรวม2นัดก็เลยชนะไปถึง7ประตูต่อ2ครับจะจับสลากกัน 5:00 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยก็ติดตามชมได้ครับในขณะที่ฟุตบอล AFC Champions League รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับเป็นการแข่งขันในเลกที่2นะครับเป็นศึกสายเลือดครับ2ทีมจากเกาหลีใต้เนี่ยมาเจอกันเองครับ FC Seoul กับ Pohang Steelers นะครับเกมนี้นะครับเล่นในรัง Seoul World Cup Stadium นะครับก็แมตช์แรกเนี่ยเสมอกันมา 0-0 นะครับที่บ้านของโปฮังนะครับนาที20นะครับเป็นโอกาสของโปฮังก่อนแต่ก็ยังไม่ได้นะครับ FC Seoul เนี่ยมีโอกาสลุ้นเหมือนกันนะครับจากยุนอิลล็อกนะครับแต่ว่าซัดลูกนี้ข้ามคานไป90นาทีจบไปในรวม2นัดก็ไม่มีประตูนะครับเสมอกัน 0-0 ต้องไปต่อเวลาพิเศษนะครับช่วงต่อเวลาพิเศษ FC Seoul ได้จุดโทษนะครับเป็นโอกาสของพวกเขานะครับที่จะได้จุดโทษแต่ว่าผู้ตัดสินให้เป็นใบเหลืองที่2นะครับทางชินควังคุนนะครับไปทำฟาวล์แล้วก็โดนใบเหลืองแดงถูกไล่ออกไปนะครับสุดท้ายทีมไม่ได้จุดโทษนะครับแต่ว่าพอมาดวลจุดโทษกันหลังจากครบ120นาทีนะครับปรากฏว่า FC Seoul เนี่ยเอาชนะไปได้นะครับ3ประตูต่อ0ก็ถือว่า FC Seoul นี่ทำผลงานได้ดีกว่าในช่วงยิงจุดโทษนะครับแล้วก็พลาดไปแค่คนเดียวเท่านั้นครับส่วนบอลซีเลอร์นั้นยิงไม่เข้าเลยครับในการโดนจุดโทษก็ต้องตกรอบไปนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปครับสำหรับทาง FC Seoul อีกคู่ค่ะแชมป์เก่าจากกวางโจเอเวอร์แกรนเด้กับเวสเทิร์นซิดนีย์นะคะกวางโจเอเวอร์แกรนเด้แชมป์เก่าจากจีนค่ะต้องยุติเส้นทางเพียงรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะถึงแม้ว่าจะเปิดสนามเชียนเฮิร์สสเตเดียมเฉือนชนะเวสเทิร์นซิดนีย์จากออสเตรเลียไป2ต่อ1ก็ตามค่ะนัดแรกนะคะเวสเทิร์นซิดนีย์เล่นในบ้านชนะไปก่อนนะคะ1ต่อ0ในแมตช์นี้ค่ะมาเชลโลลิปปี้กุนซือของกวางโจนะคะถูกแบนห้ามคุมทีมข้างสนามนะคะกรณีประท้วงผู้ตัดสินจากนัดที่แล้วค่ะในนาทีที่30กวางโจเอเวอร์แกรนเด้ได้จุดโทษเมื่อเอเคซอนไปถูกทำฟาวในกรอบนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าตัวกับยิงไปถูกนายทวานะคะเซฟเอาไว้ได้อย่างเหลือเชื่อเลยค่ะจบครึ่งแรกเสมอไป 0-0 ครึ่งหลังนาทีที่59เวสเทิร์นซิดนีย์ได้จุดโทษบ้างค่ะจากมาร์คบริดจ์ค่ะผู้ถูกผู้รักษาประตูชนล้มในเขตโทษนะคะก่อนที่จะเป็นโทมี่ยูริชค่ะที่สังหารไม่พลาดนะคะเวสเทิร์นซิดนีย์ก็เลยขึ้นนำไป 1-0 ค่ะในนาทีที่61กวางโจตีเสมอไปได้ 1-1 ค่ะเมื่ออเลสซานโดเดมันติค่ะซัดในกรอบเขตโทษตุงตะข่ายไปค่ะช่วงทดบาดเจ็บนะคะกวางโจก็ขึ้นนำไป 2-1 จากลูกยิงจากจอของเอลเคซอนค่ะจบเกมค่ะกวางโจก็เปิดบ้านเอาชนะเวสเทิร์นไป 2-1 รวมผล2นัดเสมอแต่ว่าเวสเทิร์นซิดนีย์เข้ารอบตามกฎประตูทีมเยือนค่ะนั่นคือเรื่องของฟุตบอลยุโรปแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนะครับในขณะที่บ้านเราก็มีเกมนัดตกค้างนะครับซึ่งผมปรากฏว่ามาเจอกันแล้วยิงประตูกันถล่มทลายครับเกมระหว่างโอสถสภา150สระบุรีครับที่พบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับโอสถสภา150สระบุรีนั้นต้องถือว่ามีโอกาสที่จะได้3คะแนนมากกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยได้แค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเกมนัดตกค้างมาจากวันพุธที่27สิงหาคมนะครับเนื่องจากว่าในวันนั้นในสนามราชมังคลากีฬาสถานนั้นใช้จัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับนาที14ประตูแรกมานะครับเป็นเรนานมาร์เควสที่เข้ามาชาร์จลูกนี้เข้าไปนะครับทำให้เชียงรายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครับหลังจากนั้นนะครับโอสถสภาก็มาตีเสมอได้นะครับจากประตูของเจษดาพุทธคุณมีนะครับนั่นคือ2ประตูที่เกิดขึ้นในครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังเนี่ยยังยิงกันอีกถึง4ลูกนะครับนาที50โอสถได้ประตูขึ้นนํา 2-1 ครับอารันดาซูวาซัดลูกนี้เข้าไปได้อย่างสวยงามครับและอีก2นาทีให้หลังนะครับเหมือนกับว่าเชียงรายนี่จะช็อตไปดื้อๆนะครับจับกับดักล้ำหน้าพลาดนะครับแล้วก็มาเสียประตูครับเป็นชนานันป้อมบุกผายิงลูกนี้เข้าไปนะครับตอนนี้นี่3คะแนนอยู่ในมือแล้วนะครับโอสถอย่างไรก็ตามนะครับช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมครับกลายเป็นว่าเชียงรายนั้นมีโอกาสแล้วก็มาตามตีตื้นขึ้นมาครับจากประตูของเลอันโดซัมเซากระดกข้ามหัวชัดชัยบุตรพรมเข้าไปนะครับเกมในทำท่าเหมือนจะจบตรงนั้นนะครับแต่ว่าทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีนะครับทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่2กลายเป็นเชียงรายตีเสมอได้นะครับ
เกียรติประวุฒิสายแววโขลูกนี้เข้าไปครับเป็นเซอร์ไพรส์ทำให้เกมนี้นะครับจบด้วยการแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับโอสดก็ได้แค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับมี41คะแนนนะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่12ส่วนเชียงรายเก็บเพิ่มเป็น48แต้มนะครับอยู่ที่7ก็ถือว่ายิง2นัด6ประตูเนี่ยเพียงรายมาดูสรุปตารางคะแนนกันนะคะตอนนี้นะคะอันดับ1ก็ยังเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมี66คะแนนค่ะอันดับ2ค่ะชลบุรี FC นะคะมี65คะแนนค่ะอันดับที่3ค่ะ BEC เทโรศาสนะนะคะก็32นัดมี59คะแนนอันดับที่4 SCG เมืองทองยูไนเต็ดมี58คะแนนค่ะและอันดับที่5ค่ะราชบุรีมิตรผล FC นะคะมี51คะแนนค่ะนี่นะคะจากการแข่งขันเมื่อวานนี้นะคะก็จบเกม M150 สระบุรีเปิดบ้านนั้นเสมอเชียงรายยูไนเต็ดก็เลยทำให้มี41คะแนนและอันดับที่12ส่วนเชียงรายก็เพิ่มเป็น48คะแนนอยู่ในอันดับที่7นะคะทีมท้ายตารางนะคะเป็นที่แน่นอนแล้วค่ะว่า GSC สมุทรสงคราม FC นะคะมี16คะแนนก็ถือว่าตกชั้นแล้วนะคะอันดับที่19ค่ะสงขลายูไนเต็ดนะคะก็ยังคงลุ้นต่อไปมี28คะแนนเท่ากับ Air Force Central FC นะคะมี28คะแนนค่ะอันดับที่17ปตท.ระยองนะคะและก็อันดับที่16เพื่อนตำรวจมี33คะแนนค่ะเพื่อนตำรวจนี่ก็ถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะครับมีโอกาสจะตกชั้นอยู่ในขณะที่โอสุสภาย150สระบุรีโอกาสที่จะอยู่รอดก็ถือว่ามีสูงนะครับทีมตกชั้นฤดูกาลนี้5ทีมครับนั่นคือเรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงหน้ามีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะ US Open นะครับมีผลที่เพิ่งจะจบไปสดๆร้อนๆของซานิสลาสวาเลนกามาฝากด้วยครับท่านก่อนสักครู่เดียว